มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนด่วนที่สุดสภาผู้แทนรัษฎรออกหนังสือนัดประชุมเป็นพิเศษเลือกนายรัฐมนตรีคนที่31 14สิงหาคมว่าที่ร้อยตำรวจตรีอาพันธ์สุขานันเลขาธิการสภาผู้แทนรัษฎรลงนามในหนังสือด่วนที่สุดที่สพ .0014 ทัผ50ถึงสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรเรื่อง การประชุมสภาผู้แทนราษฎรโดยอ้างถึงหนังสือด่วนมากลงวันที่9สิงหาคม2567ระบุว่าด้วยประธานสภาผู้แทนราษฎรได้มีคำสั่งให้ยกเลิกการนัดประชุมสภาผู้แทนราษฎรชุดที่26ปีที่2ครั้งที่15สมัยสามัญประจำปีครั้งที่1เป็นพิเศษในวันศุกร์ที่16สิงหาคม2567และมีคำสั่งให้นัดประชุมสภาผู้แทนราษฎรชุดที่26 ปีที่สองครั้งที่15ส,สมัยสามัญประจำปีครั้งที่1เป็นพิเศษในวันศุกร์ที่16สิงหาคม2567เวลา10บนาฬิกาเป็นต้นไปเพื่อพิจารณาให้เห็นความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นในรัฐมนตรีตามมาตรา159 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจาักรไทยณนะห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎรชั้น2ออาคารรัฐสภาถนนสามเสนแขวงถนนนครชัยศรีเขตดุสิตกรุงเทพมหานครจึงเรียนมาเพื่อทราบและขอเชิญท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไปประชุมตามกำหนดวันและเวลาดังกล่าวข้างต้นโดยมีระเบียบวาระการประชุมตามที่แนบมาพร้อมนี้ ด่วนที่สุดสภาพ,พูดแทนราษฎรออกหนังสือนัดประชุมเป็นพิเศษเลือกนายรัฐมนตรีคนที่31ขอขอบคุณข้อมูลจากมมข่าวค่ะถ้าเเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ